สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านเซียบครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทริคนะครับในการ select ในโปรแกรมเซียบครับหลายคนนะครับปวดหัวมากกับการ select นะครับเรามาดูทริคนะครับผมคิดว่ามือใหม่นะเรียนรู้ได้นะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะเข้าใจการ select ก่อนนะครับเราจะต้องนะครับเรียนรู้ก่อนว่าการ select พื้นฐานนะครับในโปรแกรมเนี่ยมีกี่แบบครับเอาละผมทํา select ขึ้นมานะครับทํา select ขึ้นมานะครับแล้วก็ทํา select ขึ้นมาแล้วผมกด pivot pool นะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอาละหลักการแรกการ select นะครับง่ายมากเลยคือการคลิกที่ชิ้นงานครับผมคลิกที่ F 1ครั้ง select ที่ face เห็นไหมครับสังเกตเห็นนะครับว่า scrap เนี่ยเวลาคลิก1ครั้งนะครับแล้วครั้งคลิกต่อไปเนี่ยมันจะลืมตัวเก่าทันทีดังนั้นนะครับเราจะต้องชิปค้างไว้ครับแล้วปลายเคอร์เซอร์เนี่ยจะเปลี่ยนขึ้นหมายบวกลบนะครับเราจะสามารถคลิก multiple select ได้นะครับนี่คือ basic นะครับและเรานะครับเมื่อคลิกตัวเก่าครับมันจะยกเลิกการ selectและนี่แหละครับคือการ select นะครับเราสามารถชิปค้างไว้นะครับแล้วมันบวกลบได้นะครับจากนั้นมานะครับถ้าเรานะครับคลิกชิ้นงานหนึ่งครั้งถูกไหมครับก็คือคลิกอันเดียวถูกไหมครับได้อันเดียวแต่ถ้าเราคลิกที่เฟซ2ครั้งครับ1 2มันจะเป็นการ select นะครับแบบที่เรียกว่าเลือกทั้งเฟซทั้งเอ็ดเลย1 2 1 2เห็นไหมครับ1 2 1 2 1 2และถ้าเราชิปค้างไว้อีกครับมันจะกลายเป็น multiple select นะครับทันทีเลยและถ้าเรากดซ้ำครับมันก็จะเป็นการยกเลิก select นั้นเองนะครับ1 2คือการ select face และขอบด้วยนะครับ double click นะครับแต่ถ้าคลิก3ครั้งครับ1 2 3มันคือการ select หมดเลยนะครับและนี่แหละครับคือวิธีการ select นะครับและด้วยหลักการอย่างนี้ครับเราสามารถนำมาประยุกต์นะครับในการทำงานได้นะครับและสุดท้ายครับอีกอันนึงครับคือการที่เราเลือกนะครับถ้าเราเลือกจากซ้ายมาขวานะครับคลิกซ้ายค้างไว้นะครับสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราไม่ครอบหมดนะครับของชิ้นงานนะครับมันจะไม่ติดแต่ต่างจากลากจากขวามาซ้ายนะครับแค่เราติดนิดเดียวนะครับมันติดเลยนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้สังเกตเส้นสามเส้นนี้นะครับลากจากซ้ายมาขวาไม่ติดครับลากจากขวามาซ้ายติดและนี่นะครับคือเทคนิคครับเรามาดูกันเลยนะครับสมมตินะผมทำบ้านขึ้นมาอันนึงดูนะครับ2ประเด็นนะที่หลายคนทํางานช้ามากนะครับอ่ะผมทําประตูขึ้นมาครับอย่างงี้และประตูผมนะครับมีเหลี่ยมด้วยอย่างงี้ครับจากนั้นมานะครับผมมีในส่วนที่เป็นตรงนี้ด้วยและเวลาผมต้องการออฟเซตมันนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะชิปค้างไว้ครับแล้วค่อยเลื่อนอย่างงี้ไปเรื่อยๆซึ่งวิธีอย่างงี้นะครับเสียเวลามากๆนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการการ select นะครับทําอย่างงี้ครับให้เราคลิก2ครั้งครับ1 2จากนั้นกดชิปค้างไว้นะครับเอาเฟซออกไปครับยกเลิกการ select face และยกเลิกการ select ขอบด้านล่างครับเรียบร้อยครับคลิกแค่2ครั้งเองนะครับแล้วเราก็จะได้ offset เลยทันทีจำให้ดีนะครับอย่าชิปค้างไว้แล้วเลือกทีละตัวครับเสียเวลามากๆจากนั้นผมพุทพูออกมานะครับมาดูเทคนิคครับต่อไปผมต้องการนะครับที่จะดึงเฟซตรงนี้ด้วยคำสั่ง follow me ผมมีเส้นนะครับต้องการลากไปเส้นก็ยาวมากนะครับดูนะครับคนทั่วไปก็จะชิปค้างไว้อย่างนี้ครับแล้วเลือกเส้นนะครับซึ่งเสียเวลามากๆนะครับวิธีการทำอย่างนี้ครับให้เราคลิก3ครั้งรัวๆครับ1 2 3นะครับจะได้มาใช้คำสั่งลากจากซ้ายมาขวาพร้อมชิปค้างไว้นะครับเพื่อยกเลิกชิ้นงานด้านนี้ครับเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยนะครับแล้วจากนั้นออกคำสั่ง follow me ครับทีเดียวเลยปึ๊บเห็นไหมครับดังนั้นเองถ้าเราเข้าใจหลักการทำงานนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง select ได้อย่างสุดยอดเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับผมมีเส้นต้องการ follow me นะครับแล้วเส้นผมเนี่ยก็ลากไปเรื่อยเลยนะครับเอาล่ะวิธีการคือแทนที่เราจะชิปค้างไว้หรือค่อยๆเลือกอย่างนี้นะครับเสียเวลานะครับให้เราคลิก3ครั้งรัวๆเลยนะครับจะได้ชิปค้างไว้เลือกตัวลากออกไปครับแล้วออกคำสั่ง follow me ครับลองดูนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่เทพใช้อยู่นะครับในการทำงานให้เร็วขึ้นนะครับ select นะครับใช้เป็นนะครับสวัสดีครับ